กคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมปิดเทอมของเบสนะคะเดี๋ยวเบสจะมาขอชี้แจงอะไรนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเบสได้ทำช่องออกมาทั้งหมด2ช่องด้วยกันนะคะน่าจะมีหลายๆคนทราบแล้วก็คือช่องนี้เบส Channel นะคะเป็นช่องที่เบสใช้สำหรับการรีวิวของซาริโอต่างๆนานาคือรีวิวส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ช่องนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการรีวิวเบสจะโยกไปช่องเบส Everyday นะคะซึ่งถ้าหากว่าใครชอบการรีวิวของเบสเนี่ยก็อยู่ช่องนี้ต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตของเบสหรือว่ากิจกรรมอื่นๆที่เบสทำขึ้นเนี่ยสามารถไปกดติดตามอีกช่องนึงได้เลยนะคะในชื่อว่าเบส Everyday นะคะคือว่าที่เบสตัดสินใจทำ2ช่องนี้ออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะช่องนี้เหมือนทุกคนจะติดภาพว่าเบสต้องทำการรีวิวเกี่ยวกับซาริโอเบสต้องทำการแบบรีวิวอะไรแบบทั่วๆไปอ่ะพอเบสทำคลิปอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการรีวิวเช่นเบสออกมาเล่าเรื่องผีเบสออกมาร้องเพลงเบสออกมาทำเซตมีฟรีพาท่องเที่ยวที่อื่นๆทุกคนก็จะต่อว่าเบสว่าทำไมแบบไม่ทำซาริโอทำไมทำแบบนี้ไม่ชอบดูน่าเบื่อนานาหลายๆอย่างซึ่งเบสเองก็เป็นคนมีจิตใจเพราะเราทำคลิปเหมือนกันแต่เบสไม่รู้ว่าเบสจะทำยังไงได้เบสก็อยากทำคลิปอื่นๆที่นอกจากการรีวิวซาริโอบ้างอะค่ะเบสก็เลยไม่รู้ว่าคนที่เขาแบบคิดแบบนี้อยู่อะคือเบสไม่ได้ว่าทุกคนนะเบสไม่แน่ใจว่าคนที่เขาคิดแบบเนี้ยคือเขาชอบเฉพาะซาริโอแต่ไม่ได้ชอบคนรีวิวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องนี้เบสก็ทำการรีวิวอย่างเดียวเลยก็คืออาจจะเอาของนู้นของนี้มารีวิวแต่ส่วนใหญ่เมนหลักคอนเทนต์หลักแล้วก็คือเป็นซาริโอนะคะส่วนเรื่องผี Horror Story นะคะ Set Me Free เบสจะโยกไปทางช่องนู้นหมดเลยนะคะช่องเบส Everyday หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารนะคะสามารถไปกด Subscribe ช่องเบส Everyday ไปได้เลยนะคะหรือว่าสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage เบส Channel นะคะเบสก็จะอัพลิงก์คลิปที่เบสอัพแต่ละช่องเนี่ยลงไปทีเดียวเผื่อแบบไม่ต้องสับสนว่าเดี๋ยวช่องนู้นช่องนี้นะคะก็ช่องนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะและช่วงที่ยังไม่หายไปแน่นอน Magical Invention เบสก็ยังจะคงอยู่ช่องนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ในส่วนของมินิคลิปเอ่ยการท่องเที่ยวการเล่าเรื่องผีเนี่ยขอเป็นช่องนู้นละกันนะคะเพื่อจะได้แบบว่าแยกคอนเทนต์ออกเนาะใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบในส่วนของการที่เบสทำไลฟ์สไตล์ชีวิตอาจจะไม่ได้ชอบตัวเบสหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าโอ๊ยอัพคลิปอะไรเยอะแยะนะคะก็ทำเป็นแบบนี้จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายดีกว่านะคะก็ฝากติดตามอีกช่องนึงก็คือเบส Everyday ด้วยค่ะและกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเบสนะคะเดี๋ยวเบสจะมาพูดให้ฟังเลยนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเบสสอบเสร็จประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นนะคะคืนวันที่เบสสอบเสร็จเบสก่อนมานอนเนี่ยเบสรู้สึกว่านอนไม่หลับนะคะเพราะว่าในหัวเนี่ยคือด้วยความดีใจไงว่าเฮ้ยเราปิดเทอมแล้วนะเราก็แบบนั่งคิดในหัวเลยว่านอนคิดเหมือนหลับตาแล้วคิดไปว่าเฮ้ยปิดเทอมจะทำอะไรดีอ่านการ์ตูนโคนันเพิ่งจะอ่านถึงเล่ม30กว่ามี80กว่าเล่มเราจะอ่านให้หมดดีไหมหรือว่าเบสจะแต่งละครที่เหลืออยู่ดีแบบว่าละครที่เบสเคยแต่งเป็น10เล่มเนี่ยหรือเบสจะสืบสานงานของตัวเองต่อดีหรือว่าเบสจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีเบสนั่งคิดนู่นคิดนี่ไปอะค่ะทำให้นอนไม่หลับเลยอะคือแบบลุกขึ้นมาอัพสเตตัสประมาณเกือบปี3นะคะคือนอนไม่หลับจริงๆรู้สึกแบบด้วยความดีใจอยากเช้าแล้วอยากทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมานานแล้วในช่วงปิดเทอมนะคะก็เลยทำให้นอนไม่หลับจริงๆซึ่งกิจกรรมหลักๆของเบสในช่วงปิดเทอมนะคะก็มีถามว่าอาจจะดูแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะเป็นสไตล์ชีวิตแบบนึงเบสจะเป็นสไตล์ชีวิตอีกแบบนึงนะคะปิดเทอมเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เบสตั้งใจจะทำจริงๆก็คือการดูซีรีส์อินเดียนะคะคือทุกคนอาจจะเป็นติ่งเกาหลีกันหมดแต่ว่าเบสเนี่ยเป็นติ่งซีรีส์อินเดียนะคะคือเบสไม่ค่อยชอบเกาหลีเท่าไหร่ไงเราจะหนักไปทางอินเดียมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากจะดูซีรีส์ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นอย่างแรกเนาะอย่างต่อไปก็คือการอ่านการ์ตูนนะคะเบสจะไล่อ่านการ์ตูนผีของอาจารย์อีโต้ที่เบสยังอ่านไม่จบให้ครบนะคะแล้วก็จะอ่านโคนันต่อด้วยนะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนแบบเห็นแล้วแบบพี่เบนเรียนภาษาจีนเหรอไม่ใช่ค่ะเบนไม่ได้เรียนภาษาจีนเบนไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเบนไม่ได้เรียนภาษาอะไรทั้งนั้นนะคะคือสาเหตุที่ทำไมเบนจะต้องซื้อหนังสือคัดจีนมาเพราะว่าเบนเป็นคนหนึ่งที่ชอบคัดลายมือมากๆเนื่องจากว่าพอปิดเทอมแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้มือในการเขียนแล้วส่งผลให้พอเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเบนจะเขียนลายมือไม่สวยเบนเป็นคนซีเรียสกับเรื่องลายมือตัวเองมากว่าเลตเตอร์ต้องสวยลายมือต้องสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบนจะชอบหาพวกแบบฝึกหัดคัดลายมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น A B C กขคภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนพวกนี้เนี่ยมาคัดลายมือคัดที่เรียกง่ายๆก็คือว่าการลากเส้นนะคะการลากเส้นตันเนี้ย
ขาจะมีช่องให้เราลากเนาะก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบว่าเบนไม่ได้จริงจังว่าต้องทำเป็นความรู้ว่าเบนจะต้องจำภาษาจีนได้ต้องจำเบนไม่ได้จำตรงนั้นนะคะเบนจะเน้นการขีดเส้นมากกว่าคือเบนจะอยากจะบริหารมือให้รู้สึกว่าเราเคยชินกับการจับดินสอจับปากกานะคะก็เลยหาหนังสือมาเขียนก่อนแต่ก่อนเนี่ยทุกปิดเทอมเบนจะทำอย่างนี้ทุกปิดเทอมเลยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะเอามานั่งขีดเล่นขีดเล่นขีดเล่นภาษาอินเดียเนี่ยเรียนเพื่อจำเหมือนกันนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เอามาคัดลายมือนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยเลยซื้อภาษาจีนมาพอรู้สึกว่าภาษาจีนเนี่ยมันเยอะถ้าว่าแบบเบสคัดเล่มนี้หมดแล้วเนี่ยเบสก็จะสามารถคัดเล่มอื่นต่อได้ไงคะก็คือเหมือนกับว่าได้ฝึกมือของเราด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกลายมือให้สวยขึ้นได้เลยนะคะเบสแบบว่าอยากจะให้ลายมือตัวเองสวยตลอดเวลาไม่อยากจะให้เลเทอร์เราดูเละอ่ะอยากให้มันดูน่าอ่านก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมอันต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นการนอนเล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเบสก็เป็นคนชอบเล่นโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่าคือไม่มีแบบโกว่าจะต้องเล่นเกมนี้หรือว่าต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้คือเบสจะอาศัยแบบเล่นไปเรื่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดู YouTube นะคะช่อง YouTube ที่เบสชอบดูอ่ะจริงๆมีหลายช่องมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิป Q&A ให้ละกันเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะปิดเทอมส่วนเรื่องช้อปปิ้งเรื่องแฮงเอากับเพื่อนเป็นเรื่องเสริมอะค่ะคือต้องดูว่าเบสจะพร้อมออกไปไหมหรือว่าอยากช้อปปิ้งไหนอยากออกไปก็ออกไปเลยก็จะไม่มีแผนว่าปิดเทอมฉันต้องไปนู่นไปนี่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็อาจจะมีถ้าหากว่ามีโอกาสก็จะมีเรียนพิเศษบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ในหัวก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะกับแอคทิวิตี้ช่วงปิดเทอมของเบสนะคะแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนปิดเทอมที่เบสจะทำแน่นอนก็คือการอัดคลิปลง YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันอย่างจุใจกันเลยนะคะถ้าหากว่าชอบเบสเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้เบสด้วยนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากด Subscribe ให้เบสกันเยอะๆเลยนะคะรู้สึกแบบอยากได้ Subscribe เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยนะคะก็ยังไม่มีโกว่าจะต้องเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมาติดตามรู้สึกแบบมีคนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกดีใจนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตปิดเทอมกันให้คุ้มนะคะให้มีความสุขให้แฮปปี้กันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวปิดเปิดเทอมเมื่อไหร่เราไปสู้ด้วยกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ลิ้นรัวมากจะมารีวิวอะไรสำหรับวันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ